ทหารหน่วยใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเหล่านี้ก็จะถือว่าฝ่าฝืนคำสั่งและถือว่ามีความผิดวินัยร้ายแรงอีกด้วยและแม้จะมีคำสั่งมาตรการโต้ตอบที่รุนแรงนะครับแต่ว่าคอมมานโดก็เป็นดั่งเสี้ยนหนามที่คอยทิ่มแทงกองทัพเยอรมันในทุกๆพื้นที่มันคือการสร้างความปั่นป่วนต่อพื้นที่ส่วนหลังของเยอรมันและจะยิ่งกลายเป็นฝันร้ายเข้าไปอีกถ้าหากว่าทั้งพวกคอมมานโดและกองกำลังใต้ดินนะครับพากันประสานการปฏิบัติการจู่โจมกองกำลังเยอรมันณจุดใดจุดหนึ่งพร้อมๆกัน1ปีต่อมาครับในวันที่7ตุลาคมปี1943อดอล์ฟฮิตเลอร์ได้ลงนามในบันทึกแถลงการประจำวันของกองทัพบกเยอรมันเอาไว้ว่าต่อไปในอนาคตการจู่โจมและการก่อวินาศกรรมทั้งหมดของกองทัพอังกฤษและกลุ่มบุคคลใดหรือใครก็ตามที่ให้การช่วยเหลือให้ถือว่านี่ไม่ใช่ปฏิบัติการทางทหารและพวกมันทั้งหมดไม่ใช่ทหารแต่คือโจรและต้องได้รับการปฏิบัติอย่างไร้ความปราณีในสนามรบหรือไม่ว่าที่ใดก็ตามที่พวกมันปรากฏตัวด้วยคำสั่งท่านผู้นำนะครับผู้บัญชาการฐานเยอรมันหลายหน่วยออกคำสั่งให้ทหารของตนเองสังหารสมาชิกหน่วยคอมมานโดพันธมิตรทุกคนที่ถูกจับได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพบาดเจ็บหรือขอยอมจำนวนแล้วก็ตามข่าวการจับกุมผู้บุกรุกถูกรายงานต่อไปยังกองบัญชาการและผู้บัญชาการของฝ่ายเยอรมันที่ทำหน้าที่ในการดูแลและป้องกันแนวกำแพงแอตแลนติกในตอนนั้นก็คือจอมพลเออร์วินรอมเมลทันทีที่จอมพลรอมเมลได้รับทราบนะครับข่าวการจับกุมผู้บุกรุกเขาสั่งการให้นำตัวผู้บุกรุกคนนี้เข้ามาพบเป็นการส่วนตัวและนั่นคือการได้พบกับจิ้งจอกทะเลทรายสมญานามที่ทหารอังกฤษมอบให้กับจอมพลรอมเมลนายทหารเยอรมันที่ทหารอังกฤษแทบทุกนายให้ความเคารพนับถือผู้กองบูดิตนะครับตัวเขาเองนั้นก็เคยร่วมรบในยุทธภูมิเอลอาลาเมนนะครับที่แอฟริกาเหนือมาก่อนเขาเคยเผชิญหน้ากับกองทัพน้อยแอฟริกานะครับกองทัพใต้การบังคับบัญชาของจอมพลรอมเมลเมื่อ2ปีก่อนและนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาถูกสอบปากคำโดยผู้บัญชาการระดับสูงของข้าศึกเมื่อทั้งสองคนได้พบกันจอมพลรอมเมลทราบทันทีว่าผู้บุกรุกคนนี้ไม่ใช่สายลับหรือหน่วยใต้ดินแต่เขาก็คือทหารเชกเช่นเดียวกันกับเขาเองเขาถามร้อยเอกรูดิตว่าต้องการอะไรไหมซึ่งในตอนนั้นวูดิตคิดว่าอย่างไรเสียพวกเยอรมันคงไม่เก็บเขาไว้แน่หลังจากสอบปากคำและโดนทรมานแล้วเขาคงถูกยิงทิ้งด้วยความที่คิดว่าชีวิตของตนเองนั้นเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วเขาจึงตอบไปว่าผมขออาหารร้อนๆเบียร์สักขวดแล้วก็บุหรี่สักซองคำขอของเขาได้รับการอนุมัติจากจอมพลรอมเมลทันทีนะครับช่วงเวลาไม่นานทุกอย่างที่ร้องขอวางอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเขากินดื่มและสูบราวกับว่ามันคืออาหารมื้อสุดท้ายแต่หลังจากนั้นความคิดของเขาที่ว่าตนเองกำลังจะถูกยิงเป้าก็มาลายหายไปทันทีแม้ฮิตเลอร์นะครับจะเคยออกคำสั่งให้ทหารทุกคนของกองทัพเยอรมันสามารถยิงเฉลยคอมมานโดอังกฤษทิ้งได้แต่จอมพลรอมเมลปฏิเสธที่จะทำตามคำสั่งนี้จอมพลรอมเมลยังกล่าวกับผู้กองวูดิตว่าคุณจะปลอดภัยไม่ต้องกังวลนั่นคือคำพูดของจิ้งจอกทะเลทรายนะครับที่พูดกับร้อยเอกบรูดิตในวันนั้นก่อนที่เขาจะถูกส่งตัวไปยังค่ายเฉลยศึกซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเยอรมันและเขาต้องอยู่ที่นั่นจนจบสงครามสำหรับร้อยเอกรอยบรูดิตแล้วไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าจอมพลรอมเมลคือผู้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ความประทับใจในครั้งนั้นจากจอมพลข้าศึกที่เขานับถือยังอยู่ในหัวใจของชายชาติทหารคนนี้และเขายังเก็บซองบุหรี่เยอรมันที่จอมพลรอมเมลมอบให้เขาเอาไว้ติดตัวเสมอและซองบุหรี่นี้เองคือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงน้ำใจของนักรบที่ยังคงตราตรึงในหัวใจของเขามาตลอด ถ้าท่านรับชมแล้วนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับ